เจ้าทั้งสองตนออกไปหาอาหารได้ละพระเจ้าค่ะเพียงน้อยนิดแค่นี้มันไม่น่าเป็นไปได้สัตว์ที่เมืองของเราขนมันไม่ใหญ่ขนาดนี้มันเป็นเรื่องจริงพระเจ้าค่ะขนเนี่ยมันใหญ่มหาศาลพวกเจ้าหรอกฆ่าไม่ได้หรอกใจเย็นพระไทยพระเจ้าค่ะเราค้นหาความจริงได้พระเจ้าค่ะจะใจเย็นได้ไงท่านแม่ทัพกระแสร่างเห็นมากับตาว่าขนมันใหญ่จริงพวกเราได้สัตว์มาหลายตัวรวมแล้วได้เนื้อมาไม่ถึงเกวียนพระเจ้าค่ะท่านแม่ทัพท่านกลับไปบอกท้าวศรีสุวรรณนาคราชให้มาพบข้าวันนี้ข้าพเจ้าต้องไปกราบทูลท้าวศรีสุวรรณของก็หม่อมก่อนพระเจ้าค่ะมีอะไรกันนักหนาว่าจะมาหากันข้ามิใช่คนผิดข้าจะไม่ไปไหนฉะนั้นข้ามิได้คิดทรยศที่จะนำอาหารที่แบ่งปันมาเป็นของข้าข้าได้ท่านแม่ทัพเมืองกระแสร่างของข้าได้นำอาหารไปแบ่งกันเท่าๆแล้วแต่อาหารที่ท่านแม่ทัพน่ะนำไปเมืองของเราอะมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่เราก็ได้แม่ทัพของข้าได้กราบทูลความจริงกับท่านไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่พระศรีสุโธนาคราชทรงไม่เชื่อข้าพเจ้าและมิฟังเหตุผลทรงตัดเพียงคำเดียวว่าขนเม่นใหญ่ขนาดนี้ต้องตัวใหญ่กว่าช้าง 3-4 เท่าพระเจ้าค่ะ
ข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์อ่ะไปตัดเองดีกว่าพระเจ้าค่ะท่านเป็นคนเจ้าเล่ห์ได้สัญญาที่สุดในโลกตามที่ตกลงกันไว้ท่านต้องมาแบ่งปันเราเคยบอกกับท่านแล้วไว้ว่าขนของเจ้าสัตว์ชนิดเนี้ยมันใหญ่โตมากแต่โตมันเนี่ยเล็กผีข้ายังแปลกใจอยู่แต่สิ่งที่ข้าไม่สบายใจเลยเพราะได้เนื้อมาแบ่งกับเมืองของท่านเพียงนิดเดียวแต่ถึงยังไงมันก็เท่ากันไม่ใช่เหรอเราไม่เชื่อท่านหรอกท่านจะเก็บไว้กินเองมากกว่าถ้าพระองค์ท่านไม่เชื่อก็เชิญตามเสด็จไปทอดพระเนตรที่เมืองของหม่อมฉันก็ได้ไปเจ้าค่ะข้าออกล่าสัตว์มามากมายข้าไม่เคยเห็นขนใหญ่ตัวมันเล็กขนาดนี้เลยก็แล้วแต่พระองค์ท่านจะคิดแล้วกันท่านแม่ทัพท่านดูแลคิดว่าทั้งสองเมืองจะทำสงครามกันไหมทำแน่นอนพระเจ้าค่ะดีเราจะได้ครองเมืองกระแสล่างซะเลยในเมื่อพวกมันฆ่ากันเองข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามกับเมืองกระแสล่างถ้าท่านต้องการแบบนั้นเราก็จำเป็นต้องปกป้องเมืองของเรากับคนที่มีจิตใจที่ซื่อตรงฆ่ามันปุ๊บฆ่ามันไปปุ๊บไปเสียงดังเล่นเอาเสด็จพ่อตกใจหมดคิดอะไรออกหรือพระธิดาของพ่อเราก็ยกทัพไปช่วยพระเจ้าสุทโธนคราชสิเสด็จพ่อมันจะดีหรือลูกแล้วพ่อจะได้เป็นใหญ่ตรงไหนจะมีเป็นได้อย่างไรถ้าพระเจ้าสุทโธนคราชชนะศึกผลนี้เสด็จพ่อก็จะได้ความดีอาจจะเป็นทองแผ่นเดียวกันก็ได้ลูกหมายความว่าพระราชโอรสอาจจะมีใจให้ลูกบ้างเพคะมันก็ไม่เลวเสียทีเดียวนะแต่ถ้าไม่สำเร็จพ่อหมายความว่าลูกกับพระโอรสพระเจ้าศรีสุทโธนคราชก็ต้องไว้ใจให้เรามากขึ้นหรือหาทางฆ่าในสนามรบก็หมดเรื่อง
านแม่ทัพท่านนำทัพไปก่อนรับทราบเจ้าค่ะยืดเยื้อเยี่ยงนี้พระราชพิธีมงคลสมรสลูกกับน้องอุทุมพรลูกคงต้องรอเกอร์ลูกน่าสงสารแกพ่อทำยังไงคิดเป็นใหญ่ในน้องกระแสพ่อไม่คิดแล้วคิดอย่างเดียวช่วยน้องกระแสทำศึกข้าพุทธเจ้าเห็นดีด้วยพระเจ้าค่ะถ้าเสด็จพ่อเห็นดีด้วยลูกก็เห็นดีด้วยพระเจ้าค่ะเมธานครับจัดทัพใหญ่สู่น้องกระแสพระเจ้าค่ะต้องเป็นเสด็จพ่ออยู่แล้วสังการตนใดไม่ได้เรื่องสักทีท่านแม่ทัพจัดทหารชุดใหญ่ไปช่วยท่านศรีสุทโธนคราชรับทราบพระเจ้าค่ะThank you.
าครับเจ้าพญาเออว่าไงเราเจ้าพญาสู้รบเออก็ใช่สิก็ข้าใช้ให้เองไปดูไงว่าเขาสู้รบเป็นสาเหตุอะไรเพียงเล็กน้อยแค่นี้ก็ทำให้เกิดศึกสงครามได้นะท่านแล้วท่านองค์เรียนคิดว่าจะทำยังไงถึงจะดีฮะเราเป็นผู้ดูแลทั้ง3โลกนี้และการต่อสู้ครั้งนี้มันสะเทือนไปถึง3ภพอย่างแน่นอนท่านดังฉะนั้นท่านองค์อินเนี่ยจะต้องเป็นผู้ไปห้ามทัพถึงจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีท่านกลับวังก่อนก็แล้วกันเรื่องทางนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองก็ได้ถ้าเราไม่ทำอ่ะแล้วใครจะทำอ่ะศึกใหญ่ครั้งนี้พวกท่านทำศึกสงครามกันมาหลายแรมปีแล้วแต่ไม่มีใครแพ้ใครชนะมีแต่ความสูญเสียมากกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องแค่แม่นตัวเล็กๆแต่ขนมันใหญ่ก็เท่านั้นแหละอ่ะข้ามีข้อเสนอให้ท่านทั้งสองข้อเสนออันใดพระเจ้าค่ะข้านะอยากให้ท่านทั้งสองสร้างแม่น้ำคนละสายถ้าใครสร้าง